ารออมสินเอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงเล่าลือครับคุณจรพันธ์ครับค่ะช่วงเล่าลือวันนี้นะคะเราไปพูดคุยกันถึงเรื่องการเตือนบริโภคผงชูรสมากนั้นจะเสี่ยงทำให้เกิดอาการแพ้ได้ค่ะพูดคุยเรื่องนี้กับนายแพทย์ดนัยทีวันดารองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าลือค่ะวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนนะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันท่านผู้ฟังก็สามารถร่วมสนุกนะครับด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับและสำหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะรับชมรายการย้อนหลังก็สามารถทำได้ครับเข้าไปใน YouTube นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเจอเองนะครับค่ะมาฟังข้อมูลกันก่อนนะคะท่านผู้ฟังและก็ร่วมสนุกสำหรับกิจกรรมวันนี้กันนะคะข้อมูลในวันนี้คือเมื่อเร็วๆนี้ค่ะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินลงพื้นที่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเป็นข้อมูลนะคะฟังกันอีกครั้งนึงเมื่อเร็วๆนี้ค่ะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสินลงพื้นที่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะนี่เป็นข้อมูลนะคะให้ท่านผู้ฟังนะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราวันนี้มาฟังคำถามกันนะคะวันนี้ถามว่าเมื่อเร็วๆนี้ค่ะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินลงพื้นที่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดใดบ้างค่ะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS ก็4221075ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้ค่ะเริ่มที่ธนาคารออมสินธนาคารออมสินดำเนินนโยบายประชารัฐสร้างไทยเพื่อกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศประกอบด้วย 1. สินเชื่อเคหะประชารัฐสร้างไทยคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ3ปีแรก 2.9% ต่อปีค่ะวงเงินโครงการ 25,000 ล้านบาท 2. สินเชื่อ SME ประชารัฐคิดอัตราดอกเบี้ย2ปีแรก 4% ต่อปียกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกัน4ปีวงเงินโครงการ 50,000 ล้านบาทค่ะและ 3. โครงการผ่อนปรนภาระหนี้กองทุนหมู่บ้านพักชำระหนี้เงินต้นเป็นระยะเวลา1ปีพร้อมกับขยายระยะเวลาชำระหนี้อีก1ปีค่ะวงเงินโครงการ 29,500 ล้านบาทค่ะบริษัท TTW จำกัดมหาชนนะครับได้จัดทำโครงการวิจัยตะกอนน้ำประปาเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ครับโดยโรงผลิตน้ำประปาปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษาและทำการวิจัยดินตะกอนน้ำประปาที่เหลือจากกระบวนการผลิตของโรงผลิตน้ำประปาปทุมธานีมาตั้งแต่กลางปี2560นะครับเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างซึ่งถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนด้วย Exim Bank ค่ะออกบริการใหม่สินเชื่อ Exim เพื่อส่งเสริมการจ้างงานด้วยเงินกู้แบบระยะเวลา3ปีอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันปีที่1ถึง3นั้นอยู่ที่ 3% ต่อปีและแบบเงินกู้ระยะเวลา7ปีอัตราดอกเบี้ยปีที่1ถึง3อยู่ที่ 3% ต่อปีค่ะเริ่มตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30ธันวาคม2562ค่ะเมื่อเร็วๆนี้นะครับนายอธิรัตน์ รัตนเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ท่าเรือแหลมฉบังโดยขอให้มีการเพิ่มการขนส่งสินค้าผ่านทางรางเพิ่มขึ้นซึ่งให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยและการรถไฟแห่งประเทศไทยไปหารือร่วมกันในเรื่องนี้และนอกจากนี้ครับอยากจะให้ท่าเรือแหลมฉบังมีการยกระดับเป็นสมาร์ทพอร์ตซึ่งท่าเรือแหลมฉบังเฟส3อยู่ระหว่างการประมูลนะครับส่วนเฟส2ส่วน D1 กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงให้เป็นสมาร์ทพอร์ตและเฟส1จะมีการยกระดับท่าเรือในอนาคตด้วยนะครับส่วนท่าเรือ A5 ของเฟส1จะให้ทำเป็นท่าเรือที่เชื่อมโยงกับท่าเรือบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจะเป็นนโยบายหลักของกระทรวงคมนาคมเพื่อเร่งดำเนินการลดการขนส่งสินค้าผ่านถนนพระราม2นะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าลือครับเรื่องราวของการคำเตือนเรื่องการกินผงชูรสมากเกินไปอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอาการแพ้ขึ้นมาก็ได้นะครับไปพูดคุยกับนายแพทย์ดนัยทีวันดารองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับครับครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์ท่านผู้ฟังครับครับผงชูรสกับความอาการแพ้มันมีส่วนสัมพันธ์กันเลยครับคุณหมอครับก็มีส่วนกันพอสมควรอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วก็คือมันก็เป็น
องค์ประกอบของสารเคมีบางส่วนนะครับแล้วก็ขณะนี้ในรูปแบบของการประกอบกิจการเนี่ยก็พยายามที่จะเรียกลูกค้าครับนะฮะแล้วก็ใช้กลยุทธ์สารพัดกลยุทธ์ที่จะทำให้มีกิจการต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะประกอบกิจการอะไรต่างๆได้ได้ว่าได้เป็นผลกำไรที่ดีนะฮะคือผมมองอย่างนี้นะครับว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าการที่จะจูงใจให้ลูกค้ามาบริโภคอาหารเราเนี่ยลำพังเพียงแค่คำว่าอร่อยจากกรณีของการที่จะทำให้เกิดการติดใจในรสชาติเนี่ยมันน่าจะต้องมีวิธีการอย่างอื่นที่นอกเหนือจากการที่จะทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงในบางประการโดยเฉพาะการใช้ผงชูรสเพราะว่าโดยหลักการเองจริงๆเนี่ยก็คือในส่วนของตัวผงชูรสเนี่ยแม้ว่าการผลิตเหล่านี้เองเนี่ยมันมีอยู่2 อย่างด้วยนะก็คืออันที่1ก็คือว่าผงชูรสที่เป็นการผลิตมาโดยถูกต้องนะครับซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยมันก็จะมีระดับของความปลอดภัยอยู่ในระดับนึงอยู่แต่ที่มีความน่าเป็นห่วงอยู่อีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของผงชูรสซึ่งบางครั้งบางคราวเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องซึ่งบางทีมันอาจจะถ้าว่ากันจริงๆก็คือผงชูรสปลอมนะครับซึ่งตัวนั้นอาจจะยิ่งมีความสุ่มเสี่ยงไปในอีกแง่มุมนึงอีกด้วยเช่นเดียวกันคราวนี้เรามาพูดถึงผงชูรสแท้ๆตรงนี้ก่อนครับก็คือว่าในส่วนของผงชูรสแท้ๆตรงนี้เองเนี่ยโดยลักษณะสภาพขององค์ประกอบของเขาเนี่ยก็คือเป็นถ้าเป็นชื่อภาษาทางเรียกว่าทางวิทยาศาสตร์เขาใช้คำว่าโมโนโซเดียมกลูตาเมตโซเดียมองค์ประกอบตัวนี้มันมีองค์ประกอบของโซเดียมอยู่นะครับซึ่งองค์ประกอบของโซเดียมเนี่ยมันอยู่ที่จากไหนนะองค์ประกอบของโซเดียมมันก็อยู่ในเกลือเพราะว่าถ้าเป็นเกลือแกงที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือโซเดียมกับคลอไรด์นะโซเดียมคลอไรด์นะก็คือมันเป็นองค์ประกอบตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นมันหมายความว่าไอ้ตัวนี้เองเนี่ยมันก็มีลักษณะของกระบวนการต่างๆที่มันอาจจะทำให้ปริมาณของโซเดียมในร่างกายของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ้นครับคราวนี้ไอ้กลไกของตัวของชูรสหรือว่าที่เป็นโมโนโซเดียมกลูตาเมตลักษณะที่ว่าสิ่งตรงนี้เองเนี่ยมันมีลักษณะของการที่สามารถที่จะละลายไขมันให้เกิดการผสมประสานกลมกลืนกับน้ำได้มันก็เลยทำให้ลักษณะของตัวสารประกอบต่างๆที่มาจะทำให้เรื่องของอาหารเนี่ยมันดูเหมือนคล้ายๆกับจะเป็นน้ำต้มเนื้อครับนะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเป็นน้ำต้มเนื้อเองจริงๆเนี่ยที่เป็นเนื้อแท้ๆแล้วก็เป็นอะไรต่างๆพวกนี้มันก็เราก็จะเห็นในพวกหม้อก๋วยเตี๋ยวพวกอะไรต่างๆถ้าตุ๋นเนื้อเดียวต่างๆซึ่งพวกนี้มันจะมีรสกลมกล่อมแล้วก็อร่อยอยู่แต่ตรงนี้นี่มันไม่ได้มีเนื้อจริงไงฮะแต่ว่ามันมีลักษณะของทำให้เหมือนเฉยๆนะมันก็เลยทำให้ลักษณะเหล่านี้เองเนี่ยมีโอกาสในการที่จะทำให้เกิดการกระตุ้นทำให้เกิดมีความรู้สึกว่ามีความรสชาติมีอร่อยอะไรต่างๆพวกนี้ครับเพราะว่ามันจะไปกระตุ้นในเรื่องของประสาทสัมผัสที่อยู่ในลิ้นแล้วก็คอนะฮะก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าคล้ายๆกับว่ามันมีรสหวานรสกลมกล่อมอะไรต่างๆตัวนี้เกิดขึ้นมาคราวนี้สิ่งที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆเนี่ยก็คือบางคนที่มีอาการแพ้หรือว่ามีลักษณะของไวต่อเรื่องของผงชูรสลักษณะพวกนี้เองเนี่ยเราก็จะจับสังเกตได้นะเพื่อนๆเราเวลาไปทานอาหารด้วยกันบางคนก็จะทำไมรู้สึกว่าชาๆที่ลิ้นที่ปากหรือว่ามีอาการปวดเล็กๆน้อยๆหรือว่าบริเวณหนกแก้มนะต่างๆพวกนี้หรือว่าต้นคอหน้าอกหรือว่าใจเต้นช้าลงอะไรหน่อยๆนะแล้วก็อาจจะบางคนนี่ก็อาจจะมีอาการหายใจที่ไม่ค่อยสะดวกคลื่นไส้อาเจียนบ้างนะครับในระดับหนึ่งหรือว่ามีการกระหายน้ำแบบเหมือนคอแห้งอะไรพวกนี้นะซึ่งพวกนี้เองเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีโอกาสที่จะเกิดได้อยู่เป็นประจำสำหรับบางคนที่มีความไวแต่คนไหนที่แพ้แล้วไวจริงๆแล้วก็แพ้มากๆเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะของการที่มีการชาตามใบหน้าหรือว่าโหหรือว่าวิงเวียนหัวใจเต้นเร็วครับหรือบางคนนี่อาจจะเป็นเหมือนเป็นอัมพาตนะครับอย่างนั้นเลยค่ะนะฮะขนาดนั้นเลยฮะแต่ว่ามันเป็นแบบชั่วคราวก็คือมันจะชาขนาดเป็นอัมพาตจริงๆแต่ว่ามันหมายความว่ามันชาแบบชั่วคราวนะก็คือหลังจากที่แล้วว่ามันหมดฤทธิ์ไปแล้วเนี่ยอาการเหล่านี้มันก็หายกลับคืนมาแต่มันถ้าว่าจริงๆก็ถามว่าเราอยากจะเจอสถานการณ์แบบนั้นไหมผมคิดว่าก็คงไม่มีใครอยากจะเจอสถานการณ์แบบนั้นแม้ว่ามันจะไม่ใช่อัมพาตแบบขาวรก็ตามก็คือมันก็ทำให้เราอาจจะตกใจเรื่องต่างพวกนี้เกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คื
ในกลุ่มของคนที่เป็นปกติแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปเจอหรือว่ากลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์เนี่ยบริโภคเข้าไปนั่นมันหมายความว่ามันก็มีโอกาสในการที่จะส่งผลกระทบกับทารกในครรภ์อะไรต่างๆได้โดยเฉพาะในกลุ่มของคนที่มีอาการเรียกว่าผู้ง่ายก็คือที่ตั้งท้องในช่วง3เดือนแรกนะซึ่งในกลุ่มนี้เองเนี่ยมันก็จะอาจจะไปส่งผลที่จะทำให้เรื่องของการเจริญเติบโตของสมองในเด็กวัยนี้เนี่ยมีปัญหาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นกลไกอีกส่วนนึงนะครับที่อาจจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของการที่เราบริโภคผงชูรสเนี่ยจำนวนมากเกินครับทีนี้มันมีอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนก็คือว่ามีหลายคนที่มีความเชื่อว่ามีคำบอกเล่าลือกันมาเรื่อยๆนะครับว่าเอ๊ะกินผงชูรสมากๆแล้วทำให้มันมีผมร่วงหรือว่าหัวล้านเรียงต่างพวกนี้จริงไหมเรียนนะครับว่าร้านมันก็ร้านเป็นปกตินะครับ คือพอถึงห่วงระยะเวลาหรือว่าพอสังขารบางท่านอายุมากขึ้นผมมันก็ค่อยหลุดร่อนตามวัยของมันตอนนั้นเราไปมันก็ตามวัยด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็เคยผมดกดำขาเอเรียกว่าเอตอนสมัยวัยหนุ่มนะพออายุสัก40ปลายๆหรืออะไรต่างพวกนี้มันก็มีกระบวนการมีกลไกลักษณะพวกภูขุมขนอะไรต่างที่มันมีปัญหาครับมันก็ไม่สามารถที่จะประคองเส้นผมอะไรต่างพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นไม่น่าจะคือสรุปแล้วก็คือมันไม่มีผลงานวิจัยใดๆเลยที่จะอธิบายว่ากินผงชูรสแล้วทำให้หัวล้านนะครับโดยข้อเท็จจริงแหละไม่ใช่นะครับก็คือมันอาจจะไม่ได้มันอาจจะมีโอกาสแพ้แต่ว่ามันไม่ถึงขนาดที่ทำให้คนผมร่วงหรือว่าหัวล้านถ้าจะร่วงหรือว่าหัวล้านเองจริงๆเนี่ยมันเป็นไปโดยกรรมพันธุ์ด้วยส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นโดยลักษณะของตัวบุคคลแต่ละคนด้วยส่วนหนึ่งแค่นั้นเองนะครับครับนี่นะเพราะฉะนั้นก็ตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าคงเป็นประเด็นอีกส่วนหนึ่งสำหรับตัวผู้บริโภคและชาวบ้านทั่วไปที่จะต้องเดี๋ยวนี้กินข้าวนอกบ้านกันเยอะใช่ไม่รู้หรอก ก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องแจ้งทางร้านอาหารก็ด้วยโดยเฉพาะร้านอาหารที่พูดง่ายก็คืออาจจะขาดมาตรฐานพูดง่ายก็คือไม่มีมาตรฐานโดยปกติที่เป็นเมนูประจำลักษณะของการที่จะทำตามเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นสแตนดาร์ดอะไรต่างๆที่จะมีการประกอบกิจการอาจจะขึ้นอยู่ตามใจกับตัวผู้ปรุงเนี่ยก็โดยเฉพาะกลุ่มเหล่านี้เองเนี่ยก็ต้องยืนยันนะครับว่าไม่ใส่ผงชูรสหรือว่าใส่เอก็คือดีที่สุดก็คือถ้าเราคิดว่าเราไม่อยากจะได้รับความอร่อยจากผงชูรสก็แจ้งเข้าไปด้วยครับจริงณขณะนี้ผมก็เห็นมีหลายร้านหรือว่าหลายที่นะที่เขาเรียกว่าเขาโฆษณาไว้แล้วว่าร้านนี้ไม่ใช้ผงชูรสซึ่งตัวนั้นเองเนี่ยท่านก็อาจจะเอโอเคอาจจะเบาใจได้ในระดับหนึ่งนะครับในส่วนตรงนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ก็คิดว่าคงในส่วนของผู้บริโภคเองก็คงจะต้องระมัดระวังเรื่องนี้นะครับในส่วนนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าอยากจะได้ขอความร่วมมือกับทางผู้ประกอบการโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าในต่างตรงนั้นด้วยว่าการทำให้เกิดรสชาติอร่อยจากตัวผงชูรสเองเนี่ยมันคงไม่เป็นสิ่งที่ถูกต้องนักสำหรับการที่ลูกค้าเราซึ่งเป็นผู้มีอุปการะรับคุณได้ด้วยที่มาอุดหนุนเราเนี่ยน่าจะให้สิ่งที่ดีๆเป็นต้นว่าเรื่องของคุณภาพของอาหารคุณภาพของไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบอะไรต่างๆประเภทต่างๆถ้าเนื้อก็เป็นเนื้อที่ดีแล้วก็มีความใหม่สดแล้วก็ถ้าเป็นผักผลไม้ก็เป็นผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษอะไรต่างๆพวกนี้พวกพริกพวกอะไรต่างๆพวกนี้ก็เลือกสรรในส่วนที่อาจจะไม่ได้ผ่านกระบวนการเรื่องของการปลูกครับใช้ยาฆ่าแมลงอะไรครับเพราะพวกนี้กระบวนการในการผลิตเนี่ยเขามีโอกาสในการที่จะเจอพวกสารตกค้างอะไรต่างๆนั้นอยู่พอสมควรเรื่องของเครื่องปรุงต่างๆโดยเฉพาะในส่วนของพวกน้ำปลาพวกอะไรต่างๆพวกนี้ถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ควรที่จะต้องใช้น้ำปลาที่ผู้ง่ายคือได้รับการรับรองที่ดีน้ำปลาที่มาแบบโดยลักษณะที่ไม่มีอย.ไม่มีอะไรต่างๆที่มาแบบสีสันก็ดูเหมือนเป็นน้ำปลาจริงแต่ว่าบางทีมันไม่มีการหลักในการที่จะบอกได้ว่าไอ้ตรงนี้ผลิตมาจากโรงงานไหนอะไรต่างๆพวกนี้ว่าตรงนี้มันเป็นความสุ่มเสี่ยงกับตัวผู้บริโภคแล้วก็มันก็อาจจะทำให้ชื่อเสียงของร้านค้าของเราเนี่ยมีปัญหาไปได้ด้วยดังนั้นก็คิดว่าโดยกิจการตรงนี้เองเนี่ยเขาทำไว้รองรับของเราอยู่แล้วนะครับอย.เขาก็พยายามที่จะตรวจเข้มในเรื่องของการผลิตบรรดาพวกนี้อยู่ประกอบการก็น่าที่จะอุดหนุนแล้วก็ใช้บริการในส่วนตรงนี้ให้เพิ่มขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือว่าโดยข้อเท็จจริงต่างๆที่ที่ต้องเกี่ยวข้องเนี่ยก็คือต้องพยายามที่จะดู
ในเรื่องของภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์อะไรต่างๆเพราะนั้นสำหรับตัวผู้บริโภคเองถ้าหากว่ารับประทานอาหารอะไรบางอย่างแล้วเกิดมีความรู้สึกว่ามีความผิดปกติขึ้นมานะฮะที่เป็นอาการอย่างที่ได้กล่าวไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่มีความอาจจะเป็นลักษณะของการลิ้นชากล้ามเนื้อหรืออะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็มีโอกาสในการที่จะมีลักษณะของการเป็นในระยะยาวอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ต้องเตรียมการไว้นะครับในส่วนของการที่จะเรียกว่าหาช่องทางในการที่จะติดต่อเพื่อที่จะเข้ารับบริการเพื่อที่จะได้พิสูจน์ดูว่าโอเคตรงสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยมันเป็นอาการแพ้จากอาการต่างๆเหล่านี้หรือไม่นะครับอย่างไรด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าคงเป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันบอกกล่าวกันครับแต่จริงๆแล้วมันถ้าทำจากฝีมือจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้มั้งฮะเพราะมันมีถั่วของตัวรถโดยธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมโดยข้อที่จริงเนี่ยณขณะนี้เองเนี่ยเรามีเรื่องของอาหารการกินที่มีอยู่ในปัจจุบันในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าวัตถุดิบต่างๆที่ผมเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกเนื้อพวกผักหรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็โดยลักษณะของเมนูที่เป็นเมนูของบ้านเราแบบไทยๆเนี่ยมันมีตัวที่จะกระตุ้นรสชาติแล้วก็มีตัวกระตุ้นเป็นชูรสของตัวเองอยู่แล้วโดยลำดับโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ตัวผงชูรสเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นได้ว่าอาหารการกินที่มีองค์ประกอบของเมนูต่างๆที่ประกอบมาจากไม่ว่าจะเป็นพวกพืชผักต่างๆหรือว่าเรื่องของตัวเครื่องเคียงเครื่องเทศอะไรต่างๆที่มันมีองค์ประกอบของอาหารไทยๆเนี่ยกลุ่มเหล่านั้นเองเนี่ยมันมีลักษณะของการที่จะกระตุ้นในเรื่องของประสาทรับรสให้เรามีความรู้สึกว่าอร่อยอร่อยอยู่ในตัวอยู่ความกลมกล่อมของพวกนี่แหละฮะอย่างกรณีพวกกะปิน้ำปลาอะไรต่างๆพวกนี้ผมคิดว่าตรงเนี้ยหรือแม้กระทั่งน้ำส้มมะนาวอะไรต่างๆพวกนี้ตรงนี้มันเป็นตัวที่มันเป็นตัวช่วยเสริมอยู่แล้วโดยลำดับโดยที่มันไม่ต้องอาศัยในเรื่องของตัวสารปรุงแต่งจากธรรมชาติในส่วนของผงชูรสตรงนี้เลยครับครับอาหารสดวัตถุดิบดีมันก็น่าจะอร่อยได้ตรงนั้นแหละฮะคือตัวสำคัญที่ผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราเองเนี่ยเราใช้ตรงนี้มันจะดีที่สุดเพราะว่าก็คงอย่างเรียนอย่างนี้นะครับว่าอาหารที่มันมีอยู่ลักษณะของบ้านเราณปัจจุบันเองเนี่ยผมคิดว่าณขณะนี้ที่เราพยายามที่จะดูว่ามีการปนเปื้อนไหมมีอะไรต่างๆไหมไอ้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีทำให้ตัวผู้ประกอบการเนี่ยได้มีการระมัดระวังนะครับแล้วก็ในตัวต่อในเรื่องของการดำเนินการของในส่วนของภาคท้องถิ่นเองไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครหรือว่าเทศบาลอะไรต่างๆที่มีฝ่ายที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลเหล่านี้เองต้องหมั่นในการที่จะได้ตรวจเยี่ยมหรือว่าได้เป็นการให้กำลังใจอย่างน้อยที่สุดเป็นการสอดส่องดูว่าโอเคผู้ประกอบการร้านค้าในแต่ละแห่งเหล่านี้เนี่ยได้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารหรือไม่อย่างไรตัวที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือตอนนี้เรามีเรื่องของการอบรมผู้ประกอบการหรือว่าในส่วนของผู้สัมผัสอาหารซึ่งจริงๆเนี่ยกฎกระทรวงเนี่ยออกแล้วแล้วก็ทางท้องถิ่นเนี่ยจะมีเรื่องของการที่จะจัดอบรมเพราะฉะนั้นผู้ประกอบกิจการโดยเฉพาะกุ๊กแล้วก็ผู้สัมผัสอาหารผู้เสิร์ฟอะไรต่างๆพวกนี้จะต้องผ่านกระบวนการในเรื่องของการอบรมซึ่งการอบรมเหล่านี้เราจะให้ความรู้ในด้านต่างๆเพื่อที่จะเป็นการออกใบอนุญาตอะไรต่างๆพวกนั้นนะครับเพื่อจะให้เป็นการหลักประกันให้กับทางพี่น้องประชาชนเนี่ยว่าข้อมูลอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ว่ามีหน้าที่เพียงแค่ยกเสิร์ฟหรือว่าจับนู่นจับนี่ใส่แล้วก็มาปรุงแล้วก็จำหน่ายให้เราต่างๆพวกนี้ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในเบื้องต้นเหล่านี้เองเนี่ยถ้าเป็นร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารที่เป็นมาตรฐานเนี่ยจะต้องผู้สัมผัสอาหารเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นตัวคนปรุงแล้วก็คนเสิร์ฟเนี่ยจะต้องผ่านการอบรมครับในเบื้องต้นก็คือประมาณนี้นะครับที่เราพยายามที่จะได้พยายามที่จะคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ในปัจจุบันนะครับอืมครับอ่ะเอาละครับวันนี้ก็รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับคุณหมอครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับนายแพทย์ดนัยทีบรรดารองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็คุยกันตรงนี้ให้เข้าใจกันคุณจรุพันธ์ทานไหม
หรือไม่รู้อะไม่รู้จะบอกว่าไม่ทานคือปกติก็คือจะไม่อยู่แล้วแต่ว่าเวลาเราไปสั่งอาหารเนี่ยเราก็ไม่รู้นะใช่ใช่ใช่มันไม่สามารถบอกได้ว่าเขาทำให้ไม่ทำได้ยังไงถ้าอยู่บ้านเนี่ยก็คือไม่อยู่แล้วไม่ใส่ใช่ไหมใช่ครับก็แล้วแต่คนนะแต่ว่าคนในพื้นที่พักพวกฝูงเองอยู่ในภาคอีสานเนี่ยเขาจะใส่กันเยอะมันก็ชูรสอะนะคะเขาก็ว่ากันอย่างนั้นนะครับซึ่งก็ไม่ผิดอะไรแต่ถ้าเกิดท่านแพ้ขึ้นมาปั๊บอย่างที่เราคุยกันเนี่ยก็ควรจะพยายามเลี่ยงไว้ก่อนก็จะเป็นการดีทำเองอ่ะพูดง่ายนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าลือครับคุณจรุพันธ์ครับค่ะในช่วงท้ายนี้เฉลยคำถามกันค่ะจากคำถามวันนี้ที่ถามว่าเมื่อเร็วๆนี้ค่ะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินลงพื้นที่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดใดบ้างคำตอบคือที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรนะครับวันพรุ่งนี้กลับมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ